สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการตั้งค่าและหลักการทำงานครับของตู้ Temp and Humidity Control เป็นอุณหภูมิและความชื้นครับต่อจากคลิปที่แล้วที่เราสาธิตเรื่องความชื้นนะครับวันนี้จะเป็นอุณหภูมิครับการตั้งค่าก็คล้ายๆกันครับเราจะกดที่ PRG ค้างไว้จะขึ้น EA กับหัวแล้วก็เลข1แล้วกด select จะเป็นขึ้น TY 1แล้วกดลูกศรขึ้นแต่ตัวนี้เราจะใช้เป็นตัวเพิ่มอุณหภูมิเราจะตั้งไว้ที่ head เรากด select จะเป็นค่า DF 1เป็นช่วงการตัดต่อตัวนี้เราตั้งไว้ที่ 0.1 คือให้ตัดต่อเลยเรากด PRG ก็จะกลับมาที่ EA 1อีกครั้งครับเรากดลูกศรขึ้นก็จะเป็น EA 2จะเป็น output ตัวที่2ครับเรากด select จะขึ้น PY 2เรากดลูกศรตัวนี้จะเป็นเราจะตั้งไว้ที่เป็น C ครับจะเป็นตัวลดอุณหภูมิเรากด select ค้างไว้จะเป็น DF 2เป็นช่วงการตัดต่อตัวนี้เป็น2องศาครับเรากด select ค้างไว้ไปที่หน้าหนักอันนี้จะเป็นอุณหภูมิปัจจุบันในห้องครับตอนนี้เราจะตั้งค่าเป็นการเซตค่าเรากด select ค้างไว้จะขึ้น ST 1เป็นการตั้งค่า set point ตัวที่1ครับตอนนี้เราจะตั้งไว้ที่27เรากด selectอีกครั้งหนึ่งเราเป็นการตั้งค่า set point ตัวที่2เราตั้งที่27องศาเหมือนกันครับเรากด select ค้างไว้นะครับอันนี้อุณหภูมิห้องที่ 27.5 เลยไม่ทำงานนะครับเราจะสาธิตเบื้องต้นนะครับให้อุณหภูมิลดลงมาถ้าต่ำกว่า27ก็จะทำงานโดยอัตโนมัติได้ครับจะตัดจะตัดก็ต่อเมื่ออุณหภูมิได้ที่27องศานะครับโอเคครับแล้วจะมาดูตัวลดกันบ้างครับนี่จะเป็นการเพิ่มอุณหภูมินะครับพอเรากดพอเราทำเพิ่มอุณหภูมิจะเป็นตัวระบายความร้อนออกเราก็จะระบายความร้อนออกจนอุณหภูมิได้ค่าที่เราเซตค่าไว้ที่27ก็จะหยุดการทำงานโอเคครับสำหรับหลักการทำงานคร่าวๆขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้